คำถามก็คือว่าถ้าเกิดคุณธรรมนัสมีความเสี่ยงความเสี่ยงนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกไหมจนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องไม่ได้เป็นตราบาปไปเลยใช่เพราะสำหรับผมมองว่าเป็นปัญหาที่มีองค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญมาคอยเชื่อตอนท้ายได้ครับคือผมไม่ได้มองว่านักการเมืองควรจะมีคนซึ่งมีคดีติดตัวนะแต่ผมถือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนเขาตัดสินว่าระดับความผิดเนี่ยมันคือระดับไหนครับชาดาไทยเศรษฐ์คือแบบเหมือนแบบลุกเขาเป็นเจ้าพ่อใช่ไหมแต่เขาแบบแย่ขนาดซึ่งเป็นนักการเมืองไม่ได้เลยปะผมก็ไม่รู้ไงเขาใช้ประมาณคือประเด็นคือว่า controversial ไม่ใช่ว่าเลวร้ายนะผมเห็นด้วยว่าควรจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัตินักการเมืองต้องมีมาตรฐานแต่หน้าที่นี้ควรจะเป็นเรื่องกกต.แต่ว่าถ้าตรวจเสร็จแล้วผ่านแล้วถูกก็ผ่านไปเลยถูกต้องถ้าไม่ผ่านก็ให้ไม่ผ่านที่กกต.แล้วคุณก็ไปสู้อีกทีไม่ใช่มาเชื่อหรืออะไรเงี้ยยกตัวอย่างได้ไหมไม่ควรอย่างงี้ไงคือถ้ากกต.บอกว่าผ่านแล้วก็ให้จบไปสิอันนี้ไม่งั้นกกต.ไม่ต้องทำงานไงเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบไงแล้วจะมีไปทำไมอ่ะใช่ป่ะคุณจ่ายเงินคุณให้ไปดูแลเรื่องการเลือกตั้งถึงเวลาถ้าสังคมไม่กดดันก็ไม่ส่งอ่ะอาจารย์พิษพูดได้ผมคิดว่าตรงประเด็นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีด่านเลยในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันมีด่านนี่บางประเทศถ้าไม่มีกกต.ซึ่งมีอำนาจเนี่ยด่านก็จะเป็นสื่อสารมวลชนหรือไม่ด่านก็จะเป็นประชาชนแต่พอผ่านขั้นตอนการเลือกตั้งไปแล้วมีคณะรัฐมนตรีแล้วเราเริ่มทำงานไปแล้วเนี่ยไอ้นิติสงครามประเภทส่งเรื่องให้มีการเชือดเพื่อทำให้เสถียรภาพทางการเมืองไม่มีอันนั้นจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นไอ้การที่เหมือนกับว่าทุกคนต้องมานั่งกลัวก็ผ่านกกต.แล้วก็ผ่านแล้วกลัวว่าถึงเวลาศาลรัฐธรรมนูญจะ take action เนี่ยมันทำให้เสถียรภาพทางการเมืองไม่มีก็ต้องมานั่งวิ่งกันระมัดระวังจนในที่สุดเนี่ยบางทีเนี่ยบีบให้ทำในสิ่งนี้อันนี้ผมจะให้เครดิตอาจารย์พิษเพราะว่าผมคิดว่ามันสำคัญบีบให้ทำในสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องและนั่นก็คือการที่ต้องมานั่งเอื้อเครือญาตินะฮะพ่อกลัวว่าตนเองมีตำหนิให้ลูกเป็นแทนลูกกลัวว่าตนเองมีตำหนิให้พ่อเป็นพี่กลัวว่าตนเองมีตำหนิให้น้องเป็นพ่อกลัวว่าตนเองมีตำหนิให้ลูกสาวเป็นอันนี้คือประเด็นคือมันเลยยิ่งผิดไปกันใหญ่ไงอาจารย์พิษบอกผมเองว่าผมคิดว่ามันเป็นพอยต์ที่สำคัญคือการทำเอื้อเครือญาตินั่นคือ nepotism ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ไร้จริยธรรมซึ่งสำหรับผมเจ้าตัวเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขาดจริยธรรมก็ได้คุณไปบีบให้เขากลัวคุณไปให้เขากลัวแล้วทำในสิ่งซึ่งขาดจริยธรรมใช่สิ่งที่ขาดจริยธรรมคือสิ่งที่เอื้อญาติพี่น้องเมื่อเขาไม่ได้มีความพร้อม merit ที่อยู่ในตำแหน่งนี้แต่ว่ากลไกพิเศษและนั่นก็คือกลไกทางตุลาการนี่แหละไปบีบให้เขาต้องมานั่งคือถ้าเป็นการเมืองสมัยก่อนอ่ะเวลาเราสอนหนังสือเงี้ยหรือว่ารุ่นคุณเปิ้มเด็กๆเงี้ยเวลาเราพูดถึงนายกเราพูดถึงรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยเรามักจะพูดถึงคนที่เป็นแบบเทคโนแครตเป็นคนที่มีความสามารถอันนี้คือคนนอกก็คือคนในครอบครัวแต่ไม่ได้อยู่ในระบบเลือกตั้งก็มีอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือมันไม่ได้ไปในแบบว่าคุณเป็นคนแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอะไรครับอันนี้คือคุณตั้งกันในตระกูลของคุณน่ะก็คำถามคือประชาชนเวลาเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกทั้งตระกูลคุณเหรออ่าแล้วนั่นนี่คือพอยต์ที่สำคัญที่สุดประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาเลือกตัวพ่อหรือไม่เขาอาจจะเลือกตัวลูกถ้าตัวลูกมันคือตัวพ่อครับนะมันมีนะบางครอบครัวซึ่งตัวลูกคือตัวพ่อครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่เป็นเช่นนั้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าประชาชนเขาเลือกนักการเมืองคนนั้นเนี่ยถ้าคนนั้นไม่มีจริยธรรมจริงๆนะคนนั้นก็ควรที่จะลาออกแล้วก็ให้คนอื่นซึ่งมีความรู้ความสามารถขึ้นมาแทนที่ไม่ใช่เครือญาติแต่รอบนี้รอบนี้มันเยอะไปไงรอบนี้มาหนึ่งคนอ่ะมันไม่อาจจะมากกว่าใช่แต่ว่าผมคือทุกพักมีแต่ทัศนะของผมคือรอบนี้ตัวพ่อเนี่ยไม่ได้ขาดจริยธรรมหรือตัวพี่ครับผมหรือตัวลูกไม่ได้ขาดจริยธรรมครับแต่ถูกบีบให้ทำในสิ่งที่ขัดจริยธรรมแล้วนั่นก็คือเอื้อเครือญาติไม่นะคือคำถามที่ต่อเนื่องตรงนี้ถ้าคุณยอมรับสภาพเนี่ยก็แปลว่าคุณยอมรับว่ารัฐบาลที่แล้วมันไม่มีคุณสมบัติดิใช่ป่ะคุณยิ่งไปตัดสินซ้ำยิ่งกว่าศาลรัฐธรรมนูญอีกเอาแล้วคุณปล่อยบริหารประเทศมาเป็นปีได้ไงแล้วออกด้วยเงื่อนไขง่ายๆว่ากลัวว่าจะโดนเอาแล้วที่ผ่านมาใช่ตอนนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นรัฐบาลอะไรตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีตอนสมัยคุณประยุทธ์ได้ตั้งหลายปีถูกไหมไม่ก็เป็นสมัยคุณเศรษฐาด้วยแล้วก็ไม่ได้มีใครร้องอ่ะถูกต้องคุณไป normalize บทบาทหน้าที่นี้ของศาลรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งก็แต่ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะมองระยะยาวว่าเดี๋ยวค่อยแก้กฎหมายแก้กฎหมายเสร็จค่อยมาว่ากันแล้วเดี๋ยว
เดี๋ยวคนซึ่งมีตำหนิจะได้เป็นได้ครับเอาไว้นั้นยิ่งหนักยิ่งหนักแต่ผมคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นนะคือเขาคงอยากคิดแต่เขาคงไม่ทำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ว่าคนซึ่งมีตำหนิมันเป็นเรื่องปกติมากเลยคนที่มีตำหนิเล่นการเมืองอ่ะครับเป็นเรื่องสากลคือแต่ถ้าคนชั่วร้ายจริงๆอีกเรื่องนึงครับผมแยกแยะระหว่างคนชั่วร้ายจริงๆก็ทรัมป์อ่ะทรัมป์มีตำหนิไหมทรัมป์ขาดจริยธรรมไหมโอ้โหโดยมาตรฐานทุกอย่างทรัมป์ขาดจริยธรรมครับเป็นคนชั่วร้ายไหมแต่ทรัมป์เขาบอกว่าเฮ้ยคือเขาถึงขั้นฆ่าคนตายไหมคือถ้าฆ่าคนตายอีกเรื่องนึงครับคือมันผมคิดว่ามันต้องแยกตรงนี้ครับนะฮะไอ้เรื่องของประเด็นเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันนำไปสู่การที่ว่าเราเห็นภาพการส่งลูกบอลไปมานะเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะฮะพ่อให้ลูกเป็นเอ้าวันดีคืนดีเอ้าลูกเหมือนจะขาดคุณสมบัติก็ให้พ่อกลับมาเป็นแล้วมันก็เลยเป็นลักษณะปิงปองแบบนี้อาจารย์นะครับอย่างตัวอย่างในครม.ปัจจุบันก็มันก็มีตัวอย่างอยู่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเคสที่ลูกเนี่ยไม่มีคุณสมบัติเนี่ยหรือว่าอาจจะเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยแล้วทำให้พ่อต้องมาเป็นแทนเนี่ยจริงๆต้นน้ำจริงๆเนี่ยคือพ่อเนี่ยตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยมาเป็นแทนเพราะว่าพ่ออาจจะมีตำหนิหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผมถามอย่างน้อยในกรณีนี้เนี่ยมันเวิร์กเพราะว่าอย่างน้อยคุณกลับมาสู่สภาพซึ่งคุณได้ตัวพ่อซึ่งเป็นคนที่ประชาชนต้องการที่จะได้ตั้งแต่แรกครับก็แต่นี่มันตลกเพราะว่าตอนแรกผมก็ถามคุณว่าตกลงแล้วคนไหนคือคนที่เก่งอ่ะที่คนเขาเลือกที่เขาอยากได้อ่ะตัวพ่อหรือตัวลูกกันแน่แต่คุณบอกผมเองว่าในกรณีของคุณอัธสิทธิ์ใช่ไหมก็หรือคือประเด็นตอนคุณอิทธิป่ะคุณอิทธิคุณอิทธิอากรคุณอิทธินั่นแหละคือคนซึ่งดูแลพื้นที่มานานแล้วแกควรจะได้เป็นครับอันเนี้ยบังเอิญมันเป็นตัวอย่างที่แบบมันกลับไปสู่จุดที่เวิร์กคือคุณเกตผมป่ะคือมันมีประเด็นหนึ่งนะในทางหลักวิชาหน่อยก็คือไอ้ที่เราเรียกว่า political family เนี่ยมันมีแต่ว่าถ้าเราดูในโลกตะวันตกไม่ใช่มันไม่มีนะเคนเนดีอะไรเงี้ยมันก็มีบุชแต่ว่าเขามีถ้าเราพูดถึง political family จริงๆเนี่ยมันมีการเตรียมการครับคนมันไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นคนต่างจังหวัดบ้านนอกอย่างเดียวนะผู้ดงผู้ดีเขาก็กรูมลูกเขาให้ขึ้นใช่ไหมส่งลูกไปลงไปเรียนคือเขาเตรียมใช่แต่ไอ้สิ่งที่โดนตอนนี้คือมันประมาณที่ว่าเอาหน้ารอดไปก่อนอ่ะใช่ใช่มันเราแล้วมันก็เลยทำให้เราต้องมาถามต่อว่าคนที่เป็นอ่ะมีคุณสมบัติแค่ไหนในฐานะที่คุณควอลิฟายต่อตำแหน่งนั้นไม่ใช่ในฐานะที่ว่าอย่างน้อยคนก็เป็นลูกอ่ะใช่ป่ะคือเราไม่ได้มันต้องมันไม่มี political family ที่มันจะอยู่รอดได้มันต้อง qualify แต่ว่าเขาต้องไม่ใช่เขาจะส่งไปเรียนโรงเรียนผู้ดีโรงเรียนอีลีทอะไรถูกอาจารย์ไม่พูดถูกแต่ว่าถ้าผมพูดมุมนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะโดนด่าอีกว่ามันต้องเป็นเรื่องการศึกษาใช่ไหมแล้วกลัวโดนด่าด้วยเหรอไม่กลัวแล้วมั้งจริงๆมันไม่ใช่มันเรื่องการศึกษามันก็เป็นส่วนมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการแต่ว่าในมาตรฐานของ political family ที่ work ในแบบสากลถ้าจะเอาจริงๆนะจริงๆมันไม่จำเป็นก็ได้นะฮะ คือมันไม่จำเป็นก็ได้นะฮะมันจบที่รุ่นเดียวก็ได้ในการเรียนแล้วนั้นมันก็ไม่ใช่ไงแต่ถ้าจะทำเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยจ้องได้รับการกรูมทั้งทางด้านการศึกษาและการทำงานคือที่ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเพราะว่าเหมือนกับว่าผมไปวิจารณ์คนซึ่งเป็นพ่อแม่ซึ่งผมมีบังอาจไปก้าวล่วงอันนี้แต่อันนี้มันคนละเรื่องกับที่เราบอกว่าระบอบประชาธิปไตยก็คนมาจากการเลือกตั้งอันนี้เราไม่แปลกคนมาจากคือมันต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากการศึกษาไหนก็เป็นได้แต่ถ้าเราพูดถึง political family ใน democracy เนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าผมยิ่งไปเขาทำไประบอบแต่ยิ่งไปกว่านั้นอีกผมไม่แคร์ว่ามาหรือไม่มาต่อให้ไม่มาจากการเลือกตั้งการกรูมให้คนยอมรับและให้ทายาทมีความพร้อมก็สำคัญยิ่งผมเป็นรีกวนยูคนดูรีกวนยูดิใช่ถ้าผมเป็นใช่ต้องมาทำทำไมถ้าผมเป็นรีกวนยูแล้วผมรู้ว่าลีเซียนลุงมีโอกาสที่วันหนึ่งอาจจะมีอำนาจหรือผมเป็นฮุนเซนซึ่งผมคิดว่าฮุนมาเน็ตมีโอกาสซึ่งวันหนึ่งซึ่งจะมีอำนาจเนี่ยผมต้องทำให้ทายาทมีความพร้อมที่จะเป็นทายาททางการเมืองในแบบที่ประชาชนเคารพประชาชนเคารพนะฮะมันใช้เวลาคุณจะต้องบิ้วทั้งการศึกษาและการทำงานให้ประชาชนเคารพครับก็ดูดิก็ดูฟิลิปปินส์ดิซึ่งใช่ไหมฟิลิปปินส์ก็เป็นอินโดนีเซียก็เป็นใช่แต่ว่าเขาใช้เวลาบองเนี่ยนะฮะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยครับเขาต้องพิสูจน์ยิ่งกว่าคนอื่นซึ่งไม่ใช่นามสกุลเขาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีสตอรี่ซึ่งต้องสร้างผมจะเล่าไปถึงวงการกีฬาวงการบันเทิงวงการมวยปล้ำก็ได้ในทุกวงการซึ่งเป็นอินดัสทรีซึ่งมีคนซึ่งใช้นามสกุลแล้วเติบโตเนี่ยส่วนใหญ่ต้องพิสูจน์ยิ่งกว่าผู้อื่นถ้ามาตรฐานสากลนะฮะว่าตนเองนั้นมีศักยภาพ
ศัพท์เมืองนอกที่เขาไว้ใช้ด่าคนซึ่งโตได้เพราะนามสกุลเนี่ยนะฮะเขาด่าว่าเป็นเนเปิลเบบี้แต่เขาด่าเฉพาะคนซึ่งไม่มีความพร้อมครับยังไม่วันนี้คนไม่ไม่คือวันนี้มันมีปัญหาคือวันนี้มีข่าวก็คือเคสของคุณชาดาว่าสุดท้ายแล้วคุณชาดาเนี่ยคือถอยแล้วนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวคือประชาชนเขารักคุณชาดาสำหรับผมชาดาเนี่ย controversial ครับแต่แกดูแลพื้นที่ของแกดีครับแกไม่ต้องให้ลูกมาเป็นลูกแกไม่พร้อมเป็นแต่คำถามคือว่าคนอุทัยธานีเนี่ยเขาอยากให้ชาดาเป็นตัวคุณชาดาคนเดียวหรือว่าเพราะเราก็เห็นนักการเมืองท้องถิ่นในตระกูลไทยเศรษฐ์เต็มไปประเด็นมันไม่ใช่เรื่องคนอุทัยธานีถามว่าคนกรุงเทพสิกรุงเทพต้องรักลูกคุณชาดาไหมคนอุทัยธานีผมไม่เดาหรอกเขาจะรักลูกคุณชาดาเขารักทั้งตระกูลเลยไม่งั้นเขาจะไปเป็นตำแหน่งท้องถิ่นอะไรตั้งหลายอันครับไม่คือว่าแต่ถามว่าคนกรุงเทพที่จะต้องเห็นว่าคุณชาดาให้ตำแหน่งนี้กับลูกอ่ะแล้วไม่ได้ผ่านตกลงผ่านการหารือกันของคณะกรรมการพรรคคือใครหรือเปล่าคนที่เก่งคือชาดาความเก่งไม่ได้มาจากรุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกนะฮะผมเก่งดอกเบี้ยไหมเนี่ยคือคุณเข้าใจผมป่ะคุณเก่งไหมคุณเก่งบังเอิญผมเรียนมาได้ไงมันต้องถ้าไม่เก่งก็ต้องเรียนมาหรือไม่ก็ทำงานมาเพิ่งมีประสบการณ์ไงครับผมคือมันจะต้องผมเก่งดอกเบี้ยไหมแต่บังเอิญผมเรียนแล้วดอกเบี้ยด้วยไงโอเคแต่อิชชูคือว่าไม่จะพร้อมจะเป็นแล้วพร้อมจะเป็นไหมคืออิชชูพร้อมไม่วันนี้อยู่ที่เป็นเลยขออภัยคือวันนี้มันของขึ้นเพราะว่าแต่ขึ้นทุกวันมันเป็นขึ้นทุกวันมันเป็นครม.แบบว่าเป็นครม.ญาติตัวจริงเลยแล้วด้วยความบังเอิญมันไม่ใช่บังเอิญมันเยอะเลยมันเยอะจนคนเขาด่ากันแบบว่าผมแค่พูดในสิ่งที่ประชาชนครึ่งประเทศเขาคิดอยู่ครับผม